รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยBDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญสวัสดีครับเพื่อนๆนี่คือถอดสูตรกับพัชจินการกุลเราจะมาคุยกันต่อในช่วง Business Class วันนี้เลยนะครับว่าพี่น้องคนไทยทุกคนครับเพื่อนๆเราจะทำยังไงที่เราจะรักษากำลังของเราที่มีอยู่ในแง่ของรูปแบบเศรษฐกิจเงินที่เรามีความมั่งคั่งที่เรามีให้มันรอดในช่วงเปลี่ยนผ่านเพราะรู้แล้วว่าตอนนี้ทุกอย่างมันกำลังจะไปสู่ CBDC แล้วก็อีกหลายๆสิ่งที่เราต้องเตรียมพร้อมกันนะครับอ่ะอยู่กับคุณยศต่อสวัสดีครับยศครับครับสวัสดีครับวันก่อนครั้งที่แล้วเราคุยกันไปแล้วว่าเฮ้ยเหตุการณ์ตอนนี้มันทำให้ใครที่ไม่เต็มตัวดีๆเนี่ยต่อไปนี่ลำบากมากนะชีวิตคิดว่าผมคิดว่าตอนนี้สิ่งที่เราต้องเตรียมพร้อมครับก็คือลดภาระที่ไม่จำเป็นเช่นพวกรถถ้ามีหลายคันก็ลดการผ่อนเหลือที่จำเป็นจริงๆครับอย่างบางคนเนี่ยก็จะมีการทำอสังหาหลายที่ผมแนะนำว่าให้เหลือเฉพาะที่จำเป็นดีกว่าเพราะว่าวันที่เกิดวิกฤตขึ้นมาเนี่ยสำคัญมากก็คือสภาพคล่องครับเงินสดต้องเพียงพอและต้องสามารถที่จะอยู่ได้อย่างน้อยระยะเวลาหนึ่งในกรณีที่เราตกงานหรือเราไม่มีรายได้ยศพูดซะหลายคนนี่บอกเอ๊ะรายการนี้ไหนพี่พัฒน์บอกถอดสูตรเนี่ยจะเป็นรายการให้ความหวังคนแต่จริงๆแล้วต้องย้ำกับเพื่อนๆว่าเรามาพูดรอบด้านนะครับผมให้ความหวังด้วยแต่ผมก็ต้องมาเตือนด้วยว่าเฮ้ยถ้ามันเลวร้ายสุดๆเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างเพราะดูแนวโน้มเนี่ยปีหน้า2023เนี่ยต้องเล่าแบบนี้ความขัดแย้งในมิติต่างๆก็ยังไม่หายไปถึงแม้ตอนนี้รัสเซียกับสหรัฐก็เริ่มมีการแบะท่าออกมาใช้คำว่าแบะเลยนะเปิดท่าออกมาบ้างว่าเฮ้ยจะเจรจากันไหมแต่เจรจาเนี่ยคุณต้องยอมก่อนนะคุณต้องถอนทหารก่อนนะคุณต้องอะไรยังไงก่อนนะเข้าใจว่าความตึงๆแบบนี้จะยังคงอยู่ต่อไปซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้อยู่ต่อไปเนี่ยปีหน้า2023เนี่ยเรื่องของราคาต้นทุนพลังงานก็ยังสูงแน่ค่าครองชีพต่างๆก็ยังสูงแน่โควิดต่างๆไม่รู้จบยังไงนะครับทั้งหมดอย่างที่ยศบอกบริษัทยักษ์ใหญ่เขามีการเลย์ออฟพนักงานไปแล้วก่อนหน้านี้บริษัทในตลาดหุ้นส่วนใหญ่เอาแค่ Nasdaq กับ Wall Street ที่สหรัฐเนี่ยดาวโจนส์เนี่ยก่อนหน้านี้หุ้นธรรมดาเนี่ยก็ไม่เพอร์ฟอร์มอยู่แล้วที่ยังค้ำพยุงตลาดไว้ได้ก็คือราคาหุ้นของกลุ่ม Big Tech แต่ตอนนี้กลุ่ม Big Tech ก็อย่างที่ยศพูดไปก็เลย์ออฟพนักงานเพราะเห็นแล้วว่ารายได้ของทั้งโลกถูกมั้ยรายได้ของทั้งโลกที่มาจาก Big Tech เช่นค่าโฆษณาของอ่ะที่เราใช้กันอยู่เนี่ยครับ Google Facebook เนี่ยเค้าเห็นทุกอย่างนั่นแหละสัญญาณที่บอกว่าโลกเรามันกำลังเจออะไรบางอย่างแน่ๆไม่งั้นเขาไม่เลย์ออฟหรอกถูกไหมนี่เราเชื่อมโยงให้เห็นนะซึ่งจริงๆผมมองว่าความน่าเป็นห่วงนะครับว่าการเลย์ออฟบิ๊กเทคที่มีข้อมูลมี AI ด้วยนะมี AI ประมวลผลหมดแล้วนะต้องเลย์ออฟAI แนะนำให้เลย์ออฟแล้วพอเลย์ออฟเนี่ยสิ่งที่เห็นก็คือผมมองว่า real business บริษัทที่เป็นทำพวกโปรดักชันพวกนี้เนี่ยลดตามมาแน่นอนกำลังซื้อมันหายอ่ะแล้วจะผลิตให้ใครกินนะให้ใครใช้อ่ะใช่ครับซึ่งมันจะไม่ใช่ปัจจัย4นะมันจะเป็นลูกโซ่ไปเรื่อยๆถูกทีเนี้ยมันจากตั้งแต่บริษัทบิ๊กเฟิร์มก่อนลงมาเป็นบริษัทระดับ SMB เสร็จแล้วเนี่ยมันจะลงมาระดับล่างมันจะเป็นลูกโซ่ครับเพราะว่าพอเจ้าใหญ่เลิกจ้างเลิกสั่งซื้อเลิกผลิตเนี่ยมันจะกระทบดีมานด์ทั้งระบบเลยอันเนี้ยสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดแล้วสิ่งที่2อ่ะครับที่ปีหน้าเรายังไม่ได้เจอเนี่ยก็คือเรื่องของระเบิดหนี้ลูกหนี้หนี้ครัวเรือนของทุกประเทศเลยแม้กระทั่งไทยเองสิ่งนี้น่ากลัวที่สุดเพราะว่า1เรามีหนี้ที่อยู่ในระบบกับหนี้ที่นอกระบบหนี้นอกระบบไม่ได้น้อยไปกว่าหนี้ในระบบแล้วทั้งหนี้นอกระบบและหนี้ในระบบก็ทำให้คนทุกคนที่เป็นหนี้เป็นทุกข์ไม่ต่างกันดีไม่ดีหนี้นอกระบบทุกข์หนักกว่าด้วยใช่ถูกไหมไอ้ความทุกข์นี่แหละทำให้คนมันไม่อยากกินไม่อยากใช้อ่ะใช่ครับคือลองพี่พลังคิดดูครับว่าหนี้ในระบบเนี่ยดอกเบี้ยจ่ายต่อเดือนเราก็เหนื่อยแล้วแล้วคนที่เป็นหนี้นอกระบบเนี่ยดอกเบี้ยต่อเดือนที่เขาจ่ายดุกว่าแล้วนี่แหละครับความเศร้าของมันครับเพื่อนๆบางคนสู้ไม่ไหวก็ต้องแลกด้วยชีวิตแต่ถ้าสู้ไหวก็ต้องแลกทรัพยากรทั้งชีวิตแรงงานแรงกายเวลาทั้งหมดไปกับการใช้หนี้
ปัญหาก็คือวันพอวันนึงเนี่ยเวลามันเกิดเป็นลูกโซ่ครับที่เรียกว่าคลื่นการล้มของสึนามิของคนที่มีหนี้ครับครับมันจะค่อยๆพัฒนามาจนเป็นระบบโดมิโนแล้วเมื่อถึงจุดนั้นจริงๆอ่ะซึ่งมันจะเกิดขึ้นแน่ๆนะครับย้ำกับเพื่อนๆอย่างที่บอกไปตั้งแต่ช่วงต้นเริ่มต้นรายการมาคือทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนาะมันมีรุ่งเรืองได้มันก็มีเสื่อมสลายได้ดังนั้นภาวะที่คนละโมบโลภมากจนเกินตัวแล้วก่อนหนี้อย่างไม่หยุดยั้งและไม่คิดว่าจะมีผลกระทบอะไรท้ายที่สุดผลกระทบมันตามมาและเราก็ต้องชดใช้ผลกระทบหรือผลกรรมวิบากต่างๆที่เกิดขึ้นเสียจนมันค่อยๆก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาเจริญรอบใหม่ใช่ครับชีวิตก็เป็นอย่างนี้แหละครับหนี้ที่น่ากลัวสุดคือหนี้ของบริษัทซอมบี้คอมพานีคอร์ปอเรทขนาดใหญ่ที่เลเวอเรจสูงมีการกู้มาทำธุรกิจสูงมากแล้วหลายบริษัทจริงๆเนี่ยการทำธุรกิจไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่มีเงินใหม่เม็ดเงินใหม่ในยุคที่เงินง่ายๆไหลมาคล่องๆ10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยอัดเข้าไปในตลาดทุนทำให้ราคาหุ้นขึ้นตลาดโดยภาพรวมก็อุ่นใจนักลงทุนรายย่อยหรือสถาบันก็เฮ้ยนึกว่าเศรษฐกิจดีเพราะตัวเลขตลาดหุ้นมันขึ้นทั้งแผงซึ่งจริงๆในความเป็นจริงเนี่ยอย่างที่เรียนนะครับว่าเมนสตรีทคนที่ทำธุรกิจจริงๆเนี่ยถ้าถามวันนี้ขายไม่ดีครับไม่ได้ขายดีกำไรน้อยต้นทุนสินค้าแพงดอกเบี้ยสูงขึ้นยกเว้นขายสินค้าหรูหราฟุ่มเฟือยสำหรับคนกลุ่มบนที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินหลักๆของโลกใบนี้เขาก็จะมีปัญญาในการซื้อสิ่งต่างๆเนี่ยไม่อั้นแต่ไม่ใช่คนทั่วไปมนุษย์เงินเดือนหรือคนที่มีฐานะแค่พอเหมาะแก่ตัวเนี่ยก็จะไม่ได้ใช้ข้าวของอะไรที่มันไร้เหตุไร้ผลซึ่งจริงๆผมมองว่าสุดท้ายแล้วพอระดับคนที่อยู่ระดับล่างค่อยๆล้มเนี่ยมันจะเป็นโดมิโนครับล่างขึ้นกลางอย่างที่เกิดขึ้นกับหลายๆประเทศในยุโรปตอนนี้แล้วที่เกิดการสไตรค์ประท้วงนัดหยุดงานนะครับเพื่อนๆไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับในยามที่เศรษฐกิจมันฝืดเคืองจนมันไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยหลายกลุ่มสหภาพที่เขาเรียกร้องขอขึ้นค่าแรงที่ยศบอกไปเมื่อเขาไม่สามารถจะใช้ชีวิตอยู่ได้เขาก็ไม่รู้ทำยังไงนอกจากเลิกทำงานเพราะทำไปก็ไม่คุ้มค่าเหนื่อยซึ่งจริงๆปัญหาก็คือพอเอกชนหรือรัฐบาลยอมปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำก็วนเป็นลูกโซ่อีกมันก็จะเป็นลูกโซ่ก็คือก็กลับมาที่สินค้าและบริการราคาต้นทุนเพิ่มขึ้นนั่นแหละครับที่อธิบายที่มาของไฮเปอร์อินเฟลชันครับเพื่อนๆวงรอบของการที่เงินมันเสื่อมค่าไปเรื่อยๆเพราะปริมาณเงินมันล้นระบบซะจนคนเริ่มเห็นแล้วว่าทำไปแค่ไหนก็ไม่มีชีวิตที่ดีขึ้นสักทีเพราะต้องทำงานใช้หนี้ทั้งหนี้ส่วนตัวและหนี้สาธารณะทั้งหมดที่วงจรของเงินเนี่ยหมุนไปเนี่ยในระหว่างทางมีคนที่เขาได้ประโยชน์จากการผ่องถ่ายไปเป็นทรัพย์สินของตัวเองแต่คนกลุ่มนั้นรอดไปแล้วนะครับคนที่ผมเป็นห่วงเพื่อนๆทุกคนตอนนี้คือคนที่ยังต้องทำงานใช้เวลาของชีวิตในการสู้กับเอาชนะเอาแค่หนี้ก่อนเนาะยังไม่พูดถึงความมั่งคั่งด้วยนะเอาแค่หนี้ที่เรามีอยู่ในตัวตอนนี้เพื่อนๆต้องถามตัวเองดีๆนะครับมีหนี้กันอยู่คนละเท่าไหร่ไม่ต้องตอบเพราะผมไม่ได้ยินแต่ได้ยินเสียงในใจทุกคนและถ้ารู้ว่าหนี้ตอนนี้เป็นภาระที่หนักมากโดยเฉพาะใครที่เป็นดอกเบี้ยที่รู้ว่ามันจะต้องปรับขึ้นตามขาขึ้นแล้วกำลังของเราไม่ได้มีความสามารถในการสร้างรายได้ได้มากขนาดนั้นรัดเข็มขัดไว้เลยนะครับเตรียมพร้อมให้ดีแต่ไม่ใช่แค่นั้นนายศพี่ขออนุญาตพูดต้องเพิ่มความรู้ความสามารถและสร้างคุณค่าของตัวเองขึ้นไปด้วยเพราะโลกหลังจากยุคนี้เทคเฟิร์มเขาเลย์ออฟพนักงานเขาใช้ AI เขาใช้โรบอทมากขึ้นนะครับใช่ครับซึ่งจริงๆอย่างที่ผมคิดว่าครับว่าถ้าวันนี้เรามีหนี้แต่เรายังไม่สามารถที่จะก้าวระดับขึ้นไปสามารถมี passive income ได้เนี่ยผมแนะนำว่าตอนนี้ก็คือเราต้องพยายามเก็บพยายามหาทางศึกษาว่าเราจะบริหารการจัดการเงินตรงเนี้ยกับหนี้ที่เรามีเนี่ยยังไงให้มันมีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วเพื่อเป็นเกราะป้องกันตัวเองครับปี40คนประมาทใช่หลายคนเห็นว่าแบบอสังหาดีกู้เงินมาเล่นหุ้นเล่นมาจิ้นทุกอย่างสุดท้ายพอเกิดวิกฤตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยทุกคนไปหมดเลยคนชอบพูดคำนี้ว่าโอ้ยรอบนี้ไม่เกิดวิกฤตหรอกเพราะเนี่ยพูดจะเกิดวิกฤตมาหลายรอบไม่เกิดสักทีจริงๆแล้วเนี่ยเวลามันเกิดวิกฤตมันไม่บอกมันจะเกิดเมื่อไหร่นะครับเวลามันเกิดอุบัติเหตุเราก็วินาทีก่อนมันจะเกิดอุบัติเหตุเราไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดนะครับแต่เราก็จะบอกว่าอุบัติเหตุต้องระวังนะอย่าประมาทนะบอกโอ้ยไม่เกิดหรอกไม่เกิดกับฉันหรอกแล้วเวลามันเกิดเนี่ยมันก็แค่เกิดขึ้นมาซึ่งมันเร็วมากแล้วเราไม่ทันตั้งตัวครับปี97ปี2000.com crisis แล้วก็ซับไพรม์วันที่เกิดเนี่ยไม่มีใครคิดว่ามันจะลามไปถึงขนาดนี้แต่สิ่งที่เหมือนกันนะครับมันจะมีทรายก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นมีสิ่งบ่งชี้มีสัญญาณวันนี้เนี่ยเรามองข้ามทรายก็คือเรื่องของ
รางที่จะเกิดว่าเกิดจากอะไรแต่ผมบอกได้เลยครับอย่างหนึ่งก็คือการลดการจ้างงานสิ่งหนึ่งสองการขึ้นดอกเบี้ยในประวัติศาสตร์เนี่ยของการขึ้นดอกเบี้ยที่สูงเนี่ยส่วนมากจะตามมาด้วยเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจและการขึ้นดอกเบี้ยที่สูงในภาวะที่เศรษฐกิจมันไม่ได้ดีเนี่ยมันฝืนหลักธรรมชาติอยู่แล้วเพราะการขึ้นดอกเบี้ยรอบนี้เพื่อแก้ปัญหาของปริมาณเงินที่มันล้นระบบครับมันไม่ได้การเป็นการขึ้นดอกเบี้ยเพื่อไปหยุดยั้งความต้องการจะลงทุนเพิ่มของภาคเอกชนมันคนละมิติกันและที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นฟังที่ยศพูดมาแล้วเนี่ยโอ้ต้องบอกเลยนะใครที่ไม่เตรียมตัวเรื่องนี้น่ากลัวจริงๆนะครับเพราะรอบนี้เป็นวิกฤตครั้งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติในรอบ100ปีหลังสงครามโลกครั้งที่2ทำไมผมถึงกล้าพูดแบบนี้เพราะวิกฤตรอบนี้เกี่ยวข้องกับสกุลเงินหลักของโลกคือดอลลาร์สหรัฐอย่างเต็มๆอย่างตรงๆเขาอาจจะสูญเสียสถานภาพของการเป็นเงินสกุลหลักของโลก World Reserve Currency ไปสู่มิติใหม่ไม่ได้บอกว่าดอลลาร์จะหายไปแต่สถานภาพกำลังจะเปลี่ยนไปอย่างน้อยๆคนใช้ดอลลาร์จะน้อยลงไปครึ่งต่อครึ่งแล้วพวกเราคนไทยเนี่ยจะอยู่รอดในโลกของยุคเงินเสื่อมค่าได้อย่างไรเพราะถ้าเกิดไม่เตรียมตัวให้ดีเนี่ยอย่างที่บอกไปครับเวลาทั้งชีวิตที่แลกไปกับการเก็บสะสมสิ่งที่ไม่มีมูลค่าเหลืออยู่เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากคือสิ่งที่น่ากลัวคือวันนี้ครับในสินค้าอุปโภคบริโภคทุกอย่างเลยเนี่ยที่เราซื้อขายกันเนี่ยเราซื้อขายเป็นเงินยูเอสดอลลาร์ทีนี้วันที่ US ดอลลาร์เนี่ยมีการใช้หมุนเวียนน้อยลงเนี่ยในอนาคตอาจจะมีการเอาสกุลอื่นเนี่ยเข้ามาเซตเป็นราคาซื้อขายก็ได้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับเรื่องของราคาน้ำมันกับกลุ่ม OPEC ที่ตอนนี้จับตาดูดีๆโดยเฉพาะปีหน้าผมว่าชัดเจนมากเรื่องที่ว่า US ดอลลาร์จะไม่ใช่เงินสกุลเดียวในการซื้อขายราคาน้ำมันอ้างอิงอีกต่อไปแล้วสิ่งต่อไปผมคิดว่าอาจจะมาเลยก็คือ Gold Standard กลับไปสู่จุดนั้นพูดถึงเรื่องนี้สนุกแน่นอนครับใครที่ติดตามผมมาตั้งแต่สมัยผมเป็นดาว TikTok เนี่ยนะครับเพื่อนๆผมพูดเรื่องนี้บ่อยแล้วก็จริงๆเนี่ยทุกอย่างมันก็จะวนกลับมาเป็นวัฏจักรเสมอเราเคยมียุคของมาตรฐานทองคำเพราะนั่นคือสิ่งที่คนทุกยุคทุกสมัยให้คุณค่าในการเป็นแหล่งอ้างอิงเปรียบเทียบมูลค่าระหว่างกันและทำหน้าที่เงินได้อย่างดีเงินคืออะไรเนี่ยคงต้องมาคุยกันต่อรอบหน้าพี่พูดเองหรือคุยกับยศอีกเพราะว่าโอ้เราลงได้กว้างและลึกมากแต่วันนี้อยากให้รู้จริงๆว่าถ้ายังไม่เตรียมพร้อมเตรียมตัวใส่ใจซะนะครับว่าวิกฤตรอบนี้คิดดูนะขนาดเตือนกันขนาดนี้นั่นแสดงว่ามันก็ใกล้ความจริงเข้าไปเรื่อยๆเพราะวิกฤตมันเกิดขึ้นในระดับที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆปีนี้ทั้งปีตลาด Exchange คริปโตล่มไปกี่ตลาดแล้วถ้าคำเตือนนี้มันไม่จริงมันไม่ควรจะมีเหตุการณ์ที่มันค่อยๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นสังเกตว่ามันใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยกี่ครั้งแล้วแล้วยังประมาทกันอยู่อีกเหรอครับเรากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าไปหิมะกิ้งอ่ะครับผมพอมันจะเริ่มจากสโนว์บอลเอฟเฟคมันจะเริ่มจากเล็กๆก่อนแล้วสักพักนึงมันจะค่อยใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆรวมถึงทฤษฎีน้ำต้มกบกว่ากบจะรู้ตัวว่าน้ำมันสุกเนี่ยระวังดีๆนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับต้องขอบคุณยศมากๆนะครับเดี๋ยวได้มาคุยกันอีกในช่วงของ Business Class นะครับเพื่อนๆครับแต่ว่ารายการของเรายังไม่จบแค่นี้เพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าครับจะไปดูว่ามาตรการ LTV และอีกหลากหลายที่จะมาช่วยกันกระตุ้นรักษาบรรยากาศการลงทุนในตลาดอสังหาริมทรัพย์บ้านเราจะยังคงคึกคักต่อไปกระตุ้นเศรษฐกิจไทยได้หรือไม่พักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ